กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับประวิตรนิวชานัลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้สิ่งที่เราจะนำมารีวิวนั่นก็คือตัว F Mount for Smartphone Video Clip นะครับผมมันคือคลิปมือถือนั่นเองนะครับผมอันนี้ของจาก Made in China เป็นของจีนอีกแล้วนั่นเองนะฮะบรรจุภัณฑ์ก็จะประมาณนี้สีแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็สั่งจาก Shopee เช่นเดียวกันราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าอืมนี่ครับข้างในกล่องไม่มีแล้วหมดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับผมมันคือกริปที่เอาไว้จับกับมือถือเนาะมีเขียนว่าอะไรล่ะ Polos นะครับผมประมาณนี้กริปมือถือตัวเนี้ยวัสดุเป็นพลาสติกนะครับหนาแน่นมากแล้วก็มีสายรัดข้อมือให้ด้วยนะครับผมถามว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงฟังก์ชันของมันในการใช้งานเนี่ยความพิเศษของมันคือมันมีฮอตชูมีสายรัดข้อมือได้ด้วยมีตัวจับนะครับตัวจับก็สามารถจับได้เนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มไม้เต็มมือนะแต่ก็สามารถจับได้แล้วก็ไม่ได้แบบเถอะทะมากนะครับแล้วก็สามารถถอดได้ด้วยถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็ถอดมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเกลียวเผื่อคุณอยากตั้งขาตั้งอะไรคุณก็สามารถตั้งได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ตั้งคุณพกแบบว่าถ่ายทั่วๆไปเนี่ยคุณก็ใส่มันซะแล้วก็มีสายรัดข้อมือเพื่อกันมันตกนะครับและข้อพิเศษของตัวเนี้ยที่เป็นจุดเด่นอย่างอีกอย่างนึงคือคันเกลียวเห็นมั้ยคันออกคันเข้าซึ่งแบบเนี้ยมันจะทำให้การจับมือถือของเรามั่นคงกว่านะครับผมและก็มีวัดระดับน้ำให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงต้องจัดตัวนี้มาทำไมคุณมีเหตุจูงใจอะไรทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้แล้วมันดีกว่าตัวก่อนๆยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวก่อนๆกันดีกว่านะครับตัวก่อนๆ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็อันประมาณ 40-50 บาทเนาะก็คือเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยข้อเสียที่ผมเจอตัวนี้คือสปริงมันเด้งแล้วมันไม่ค่อยมั่นคงหมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมันอาจจะเด้งแล้วมือถือคุณอาจจะหลุดออกมาเองได้และก็การโคใช้งานของมันเนี่ยการเด้งของมันเนี่ยเวลาเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการคอนการหลวมภายในสปริงก็ได้ความมั่นคงแล้วก็การหนีบจับเนี่ยพูดถึงว่ามันหนีบด้วยสปริงใช่แล้วมันมียางตรงนี้มีฟองน้ำแต่ถามว่าตรงเนี้ยเนินตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบเป็นเขี้ยวแบบเก็บเหมือนในตัวเนี้ยครับเห็นไหมฮะสังเกตดูตรงเนี้ยมันจะเป็นเขี้ยวล็อกอย่างนี้เนาะซึ่งอากาศที่มันจะหลุดออกมาจากตรงเนี้ยคือค่อนข้างยากกว่านะครับแต่ตรงเนี้ยโอกาสที่มันจะแบบโดนสปริงดีดแล้วก็ตรงนี้มันจะแทบเข้าใจนึกภาพออกใช่ไหมคือมือถือมันอาจจะปิ้นแล้วปุ๊บแล้วก็หลุดออกมามันก็อาจทำให้อุปกรณ์เราเสียหายได้เนาะทีนี้อัปเกรดอีกไหมขึ้นอีกไหมอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นกริปอีกตัวเป็นสปริงเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสปริงที่มีเขี้ยวแล้วสังเกตดูจะมีเขี้ยวและเขี้ยวล่างเขี้ยวบนอันนี้คือผมลองใช้มาหลายแบบแล้วเนาะก็คืออัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือตัวนี้มีเขี้ยวล่างเขี้ยวบนถามว่าตัวนี้ใช้ดีไหมใช้ดีครับล็อกดีด้วยนะครับแต่ว่ามันก็คือยังเป็นสปริงอยู่ถามว่าการใช้งานจริงถ้าเกิดคุณใช้แล้วมันแบบมือถือคุณไปโดนอะไรปุ๊บโดนกระทุ่งกระแทกหรือไปงัดกับอะไรเข้าแล้วมันเด้งอันนี้ออกมันง้างอันนี้ขึ้นออกมือถือคุณหลุดมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับก็ในกรณีแบบนี้ผมก็เลยตัดปัญหาก็คือเกียร์2ตัวนี้ทิ้งไปแล้วสั่งตัวใหม่มานั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยโอกาสที่มันจะเด้งไม่มีฮะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะว่ามันคือการล็อกด้วยเกลียวนะครับก็คือเราใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปอย่างนี้นี่เราก็ใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปแบบนี้เราก็เลือกจุดที่เราอยากจะให้เขาหนีบโทรศัพท์ของเราผมก็เลือกจุดหนีบจุดนี้เนาะเราสามารถล็อกให้มันแน่นมากแน่นน้อยได้ตามใจเราชอบเห็นไหมฮะนิ่งมากเห็นไหมฮะเนี่ยขนาดมีช่องว่างอยู่ด้านในเนี่ยผมพยายามแบบจะโยกมันอะมันก็แบบมันแน่นอะคือมันแน่นมากอะนะฮะเนี่ยคือข้อดีของมันเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไอ้พวกเนี้ยกีพวกเนี้ยมันจะหนีบโทรศัพท์เราแน่นไปหรือเบาไปอันนี้คือเราสามารถคุมด้วยเกลียวตัวนี้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญคือที่ผมเห็นจุดเด่นอย่างนะเวลาเราเอาโทรศัพท์เราเนี่ยไปถ่ายรูปเที่ยวเนี่ยเราคล้องข้อมือแล้วเวลาเราจับเนี่ยสังเกตดูกริปพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถจับถือได้ง่ายเนาะเพราะว่ามันแบนราบไปเลยแบนราบแบบนี้ไปเลยนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมชอบคือมันนูนแล้วเห็นไหมฮะมันนูนแบบเนี้ยแล้วมันสามารถทำให้เราจับแบบนี้ได้จับแบบนี้เหมือนกล้องพวกกล้องมิเรอร์เลสกล้อง DSLR เนี่ยเห็นไหมฮะพอเราจับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความมั่นคงในการจับเนี่ยเรากดถ่ายเห็นไหมฮะคือมันจะนิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเราจับแบบเนี้ยจับแบบนี้เลยจับไปคลิปแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเหมือนพกกล้องเลยจับแบบนี้แล้วก็ถือถ่ายไปถ่ายมาเห็นไหมฮะคือผมเล็งเห็นประโยชน์นะว่าตรงเนี้ยมัน
มันสามารถใช้งานได้จริงแล้วมีระดับน้ำด้วยถ้าเราถ่ายเอียงไปซ้ายขวาหรืออะไรมันมีระดับน้ำบอกนะครับและฟังก์ชันอีกอย่างนึงที่สำคัญคือ Hot True ผมตั้งใจว่าผมเอามาใช้เป็นถ่ายพวก Vlog ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะต้องมีไมค์ใช่ไหมฮะทีเนี้ยการที่จะต้องใช้ไมค์เสริมเนี่ยถ้าคุณจะถือไมค์แบบโท่งๆเลยเนี่ยมันก็จะดูยังไงอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณมี Hot True แบบนี้คุณก็สามารถเสียบไมค์แยกเข้าไปได้นี่ไมค์แยกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูว่ามันเป็นยังไงทีเนี้ยการถ่ายวีล็อกของคุณด้วยมือถือหรือว่าคุณภาพของวิดีโอของคุณเนี่ยเสียงคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับนี่ใส่แบบนี้เลยนี่แทงเข้าไปในฮอตชูแล้วก็ขันปึ๊บแน่นหนานี่อุปกรณ์ของคุณจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เก็บสายอาจจะเก็บสายไว้ข้างหลังก็ได้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันแบบมันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าโปรมากหรือว่าดูแบบว่าเฟรนลี่มากแต่ว่าผมว่าแค่นี้คุณก็ไปเที่ยวได้สนุกแล้วเองแค่นี้คุณก็สามารถนำไปถ่ายวีล็อกของคุณโดยที่เสียงคุณภาพเสียงคุณก็จะดีด้วยนะครับแล้วก็ความมั่นคงในการจับถือด้วยนะครับซึ่งผมว่าในราคาประมาณ200กว่าบาท300เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันถ้าเราเล็งเห็นประโยชน์ในหลายๆด้านของมันเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่าพวกแบบเล็กๆพวกที่แบบเดิมๆแบบเนี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันใช้งานได้จริงแล้วก็ถามว่ามันทำให้เราได้อะมันทำให้เราได้งานได้คอนเทนต์ได้คลิปมาให้คนดูนะครับผมมันไม่ใช่แค่เป็นคลิปจับมือถืออย่างเดียวนะมันสามารถใช้กับขาตั้งก็ได้อ่ะอย่างผมมีขาตั้งตัวเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยแล้วผมคอร์ดตูดมันออกอ่ะผมไม่ได้แบบผมอยากจะถ่ายแบบตั้งขาตั้งมั่งอ่ะผมก็คอร์ดไอ้ตัวนี้ออกแล้วผมก็ขันหมุนไอ้ตัวนี้เลยอ่ะนี่ครับพอผมขันหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือต่อกับขาตั้งอันเล็กของผมเลยเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะเวลาเราจะอัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอัดวิดีโอเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องคุณภาพเสียงว่ามันจะดรอปหรือว่ามันจะกากหรืออะไรแล้วคืออย่างเงี้ยครบชุดเนี่ยเราสามารถพกไปเที่ยวได้เลยถึงคุณไม่พกขาตั้งนะคุณพกแค่กริปตัวเนี้ยแล้วมีแท่นจับตัวเนี้ยคุณก็สามารถจับแล้วได้แล้วหรือคุณจะจับกริปข้างหลังแบบที่ผมบอกครับจับกริปหรือคุณไม่ถนัดอ่ะคุณเลื่อนมือถือไปทางซ้ายอีกหน่อยนึงแล้วให้กริปมันมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วคุณก็จับมันก็จะถนัดคือผมมองว่ากริปตัวเนี้ยมันสร้างมาสำหรับคนที่อยากใช้สมาร์ทโฟนในการไปเที่ยวถ่ายภาพถ่ายวีล็อกถ่ายวิดีโอเพราะว่าในยุคนี้มือถือค่อนข้างมีคุณภาพวิดีโอดีขึ้นมาในระดับแบบใช้งานได้แล้วก็กล้องเห็นไหมสมัยนี้กล้องมือถือนี่ถ่ายภาพกันแบบว่าสวยเลยพวกโฮเวย์พวกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกล้องไลก้าคือมันโหดมากผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีแล้วนะตัวอุปกรณ์ตัวนี้ที่จะมาช่วยให้เราได้ภาพหรือว่าได้คอนเทนต์กลับไปได้โมเมนต์ดีๆกลับไปนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับนี่ก็คือการรีวิวแบบสั้นๆแล้วก็ได้ใจความนะครับผมก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถเม้นมาถามใต้คลิปได้นะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ใน Shopee นะครับก็คือพิมพ์ไปว่ากริปมือถือก็จะมีขึ้นมาเยอะแยะเลยก็มีหลายรูปแบบอาจจะมีที่เป็นแบบโลหะก็มีที่เป็นแบบพลาสติกก็มีแต่ว่าผมเลือกที่เป็นพลาสติกมาเพราะว่าผมต้องการแค่นี้แล้วก็แบบน้ำหนักเบาไม่ต้องอะไรมากก็ประมาณนี้คือแค่นี้ผมก็สามารถจับถือได้สบายๆแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ